ก้อยรัชวินรับบทคุณแม่เต็มตัวแซวพี่ตูนติดลูกลือแม่เลงเปิดหูท้องสองก้อยรัชวินสุดแฮปปี้รับบทคุณแม่เต็มตัวแซวพี่ตูนติดลูกหนักจนลืมแม่เลงเปิดหูท้องสองลุ้น8ธรรมชาติเคลียร์ชัดหันหลังให้วงการไหมวันที่25กรกฎาคมที่ช็อกโกแลตวิวนักแสดงสาวชื่อดังก้อยรัชวินวงวิริยะให้สัมภาษณ์หลังแถลงข่าวเปิดตัวงานวิ่งเพื่อผู้หญิงเอสเตอร์บันนี่วีเมนส์รันพรีเซนเต็ดบายอาดิราถึงการรับบทบาทคุณแม่เต็มตัวและพัฒนาการของน้องทะเลก่อนจะแซวตูนอาทิวราสามีที่ตอนนี้ติดลูกหนักจนถึงขั้นลืมแม่ของลูกไปแล้วพร้อมแพลนเปิดอู่ท้องสองที่แอบลุ้นลูกแฝดธรรมชาติและฟังชัดๆหันหลังให้วงการแล้วจริงไหมตอนนี้ถือว่าตั้งรกรากที่จังหวัดภูเก็ตแล้วแฮปปี้มากคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่ย้ายไปตั้งแต่ช่วงที่โควิดหนักมากๆแล้วก้อยก็ท้องประมาณ7เดือนการปรับตัวไม่ยากเลยเพราะภูเก็ตค่อนข้างชิลความวุ่นวายมันน้อยกว่าที่กรุงเทพมหานครอีกอย่างเราไม่ได้อยู่ที่ตัวเมืองแล้วอยู่ใกล้กับธรรมชาติคือสามารถที่จะพาลูกไปทะเลได้บ่อยเท่าที่เราต้องการไปไหนรถก็ไม่ติดแต่ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันก็มีเหมือนกับกรุงเทพมหานครโรงเรียนที่มองไว้เผื่ออนาคตให้กับลูกที่นั่นก็มีแล้วถือว่าเป็นชีวิตในฝันไหมไม่ได้ฝันไว้ด้วยสิจริงๆแล้วการย้ายไปอยู่ภูเก็ตเคยคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าลูกอายุได้สักขวบหนึ่งก็จะย้ายไปแต่สถานการณ์ต่างๆทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นถือว่าเราก็ดำเนินชีวิตให้มันเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งตอนนี้ก็โอเคมากๆแล้วก็มันดีสำหรับลูกดีสำหรับการเลี้ยงเด็กคือเขาได้โตมากับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่มันเอื้ออำนวยในพัฒนาการของเขาซึ่งก้อยคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดบทบาทในความเป็นคุณแม่เต็มตัวและพัฒนาการของน้องทะเลเป็นยังไงบ้างสนุกมากครับมีเรื่องให้ตื่นเต้นท้าทายทุกวันจริงๆก็มีพี่เลี้ยงช่วยแต่ว่าหลักๆแล้วยังไงเราก็ต้องเป็นคนเลี้ยงเป็นหลักอยู่แล้วพี่เลี้ยงก็อาจจะเป็นเหมือนมือสองในการช่วยหยิบจับแต่ว่าเราเองต้องเป็นคนเลี้ยงเป็นคนดูแลเขามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทะเลถือว่าเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายก้อยว่าตัวเองโชคดีที่น้องเป็นเด็กร่าเริงอารมณ์ดีอะคือก้อยก็ไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนแต่จากที่เราสัมผัสลูกเราและเลี้ยงเขามาเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่ได้ทำให้เราเครียดแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้คาดคิดก็คือก้อยนอนวันละ4ชั่วโมงมาติดต่อกันจะ1ปีแล้วเลยรู้สึกว่าฉันก็ยังใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคนที่เป็นแม่ทุกคนคือเก่งมากๆพี่ตูนก็ช่วยเลี้ยงลูกด้วยใช่ไหมใช่ครับพี่ตูนเขามีความน่ารักมากที่อยากจะเลี้ยงลูกหรือว่าทำในสิ่งที่คุณแม่ทำได้ในช่วงที่ออกไปไหนไม่ได้เขาก็ได้เห็นเราในบทบาทของแม่แล้วเขาก็เหมือนช่วยดูช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ลองฝึกทำตามตอนออกจากโรงพยาบาลมาก็บอกพี่ตูนว่าอย่างหนึ่งที่ก้อยขอเลยนะคืออยากให้พี่ตูนอาบน้ำให้ลูกเพราะว่าพี่ตูนมือใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่าก้อยก็เลยรู้สึกว่าหน้าที่นี้อยากให้เป็นหน้าที่ผู้ชายเขาก็ไปฝึกกับพยาบาลพยายามที่จะทำแล้วก็หลายๆอย่างที่เขาสามารถทำได้เหมือนแม่ทุกอย่างยกเว้นให้นมอย่างเดียวป้อนได้แต่ว่าเอาเข้าเต้าไม่ได้หัวเราะคุณพ่อติดลูกหนักไหมที่สุดค่ะขนาดลืมแม่ไปเลยหัวเราะเวลาที่เขาออกไปทำงานก็จะบอกว่าส่งรูปลูกมาให้ดูหน่อยแล้วก็เหมือนวิดีโอคอลมาขอคุยกับลูกหน่อยก้อยก็แบบคุยกับแม่ใหม่เราก็พยายามส่งรูปเราไปไม่คิดถึงแม่บ้างเหรอไม่ถามหาแม่เลยน้อยใจไหมไม่แซวเล่นเล่นเล่นตอนนี้น้องทะเล9เดือนแล้วเล็งเปิดอู่คนที่2เลยไหม
ปืนก็เริ่มวางแผนกันแล้วว่าจะเมื่อไหร่แต่ก็อยากให้น้องทะเลผ่านขวบหนึ่งไปก่อนพี่ตูนบอกว่าอยากมีลูก3คนไหวไหมเอ้ยปาดเหนื่อยนิดหนึ่งลองไปตามธรรมชาติก่อนพูดยากมากเลยค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปรอมีคนที่2ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันว่าอีกสักคนไหวไหมหรือว่าท้อง2จะลองใช้วิธีวิทยาศาสตร์ช่วยทำเป็นแฝดไปเลยณตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์คืออยากให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าถ้ามาได้เองก็คือเหมือนข้างบนส่งมาให้จริงๆแล้วทางฝั่งบ้านก้อยก็มีแฝดทางฝั่งบ้านพี่ตูนก็มีแฝดอาอีสอาแอดก็เป็นแฝดไม่แน่ว่าก็มีลุ้นหนูต้องไปมูที่ไหนคะมันยากเหมือนกันนะการที่จะมีธรรมชาติแล้วเป็นแฝดจริงๆสำหรับก้อยได้หมดคืออยากให้ลูกมีพี่น้องมีเพื่อนเราโตมากับครอบครัวที่มีพี่น้องเพราะฉะนั้นจะมาเดี่ยวมาแฝดจะเพศอะไรก็ได้หมดแต่ถ้าเป็นลูกผู้หญิงมันก็จะโอเคเพราะว่าเรามีผู้ชายแล้วตอนนี้แฮปปี้กับการเป็นคุณแม่และมีชีวิตครอบครัวหลายคนเลยมองว่าก้อยอาจจะหันหลังให้วงการบันเทิงไม่รับงานแสดงแล้วหรือเปล่าอาจจะขออนุญาตเบรกไว้สักแป๊บหนึ่งเหมือนพี่ๆคุณแม่ในวงการหลายๆคนที่พอมีลูกแล้วเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาในการเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในช่วง 2-3 ปีแรกก็อาจจะยังไม่ได้เห็นก้อยในบทบาทใหม่ในเรื่องของละครแต่ก็จะมาเจอกันแวบๆตามงานก็ยังรับอยู่ยังไม่ได้แบบโอ้หันหลังหายไปเลยเบลล่าประกาศมูฟออนแจงทำบุญกองทัพพีคโดนถามเงินผู้ชายนอนเลือกอะไรเบลล่าประกาศมูฟออนถ้ามีคนคุยแล้วมีความสุขก็โอเคเคยคุยกับถ้าคนไหนใช่จะบอกเองไม่ปิดแน่นอนแจงทำบุญกองทัพพีคไปกันคนละวันเมื่อวันที่25กรกฎาคม65ที่ห้างสยามพารากอนนางเอกเบลล่ารานีเปิดใจในงานแถลงรอบกาล่าบุพเพสันนิวาส2ถึงดราม่ารีโพสต์คลิปเก่าว่าเพลงที่ไปในงานมาล่าสุดโดยมีการอยากให้ร้องเพลงสนุกซึ่งเพลงนี้เหมือนไม่โดนลิขสิทธิ์จึงใช้เพลงนี้ส่วนเพลงเก่าที่เคยลองและมาโพสต์ใหม่นั้นคงเป็นเรื่องปกติที่อยู่กระแสเมื่อถามว่าหลายคนห่วงสภาพจิตใจเบลล่ากล่าวว่าขอขอบคุณทุกคนเบลมีความสุขกับปัจจุบันสำหรับเบลคิดว่าทุกคนมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่ส่วนตัวเรื่องทั้งหมดไม่ใช่ในยักษ์สำคัญสำหรับเบลอีกแล้วเบลอยากโฟกัสในปัจจุบันมากกว่าและอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตเมื่อถามว่าสภาพจิตใจตอนนี้100% เบลล่ากล่าวว่าเบลโอเคและมีความสุขไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องทั้งหมดไม่อยากให้มาโฟกัสที่เบลและไม่อยากให้เป็นจุดสนใจเบลก็โอเคกับปัจจุบันและต้องมูฟออนขอบคุณทุกคนแต่ทุกอย่างที่โพสต์ไปไม่มีนัยยะอะไรแค่อยากอยู่กับปัจจุบันเมื่อถามถึงกระแสไม่อยากไปงานอีเวนต์เพราะไม่อยากตอบดราม่าเบลล่ากล่าวว่าล่าสุดก็เพิ่งไปมาและยังรับงานอยู่ปกติพร้อมรับงานปกติไม่มียกเลิกงานเมื่อถามว่ามูฟออนของเบลล่าหมายถึงอะไรเบลล่ากล่าวว่ามูฟออนสำหรับตัวเองคือทำปัจจุบันให้มีความสุขตอนนี้ถ้ามีคนมาคุยแล้วมีความสุขก็โอเคเมื่อถามถึงกระแสไปทำบุญกับกองทัพพีคเบลล่ากล่าวว่าวันพระที่ผ่านมาได้ไปทำบุญที่เขาใหญ่โดยเป็นช่วงเดียวกับน้องไปซึ่งไม่ได้ไปพร้อมกันโดยน้องมาถามก็เลยแนะนำวัดเดียวกันแต่ไม่มีอะไรมองเรื่องความรักเป็นเรื่องสวยงามถ้ามีความรักและเป็นกำลังใจที่ดีก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามีความรักที่ดีก็ดีนะไม่ต้องไขว่คว้าต้องอย่าไปหาต้องอย่ารู้สึกว่าอยากมีเพราะถ้าอยากจะยิ่งผลักออกไปเมื่อถามว่าตอนนี้หัวบันไดไม่แห้งเบลล่ากล่าวว่าขอยืมคำน้องอิงมาว่าการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญตอนนี้ยังใช้ชีวิตปกติถ้าคนไหนใช่จะบอกเองไม่ปิดแน่นอนเมื่อถามว่าตอนนี้ถ้าให้เลือกระหว่างผู้ชายเงินและนอนจะเลือกอะไรเบลล่าตอบว่าเลือกนอน